เช้านี้มาส่งกำลังใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ส่งความช่วยเหลือไปให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านนี้หน่อยนะครับเนื่องจากว่าดูแลลูกที่ป่วยติดเตียงมาถึง12ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมกำลังพูดถึงเรื่องราวชีวิตของคุณแม่ชนิษฐาอายุ41ปีนะครับปัจจุบันนี้นะอยู่ที่ตำบลบางขุดที่จังหวัดชัยนาทคุณแม่บอกว่าดูแลน้องก้าวลูกชายที่ป่วยติดเตียงมายาวนาน12ปีเนื่องจากว่าลูกชายแม่เนี่ยมีอาการพิการทางสมองต้องให้อาหารทางหน้าท้องปอดก็อักเสบนะครับแล้วยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งลูกชายมีอาการชักตอนอายุ4เดือนน้องเพิ่งคลอดได้ไม่นานก็ชักส่งโรงพยาบาลชัยนาทแต่เอาไม่อยู่นะครับต้องส่งมาที่โรงพยาบาลจุฬาจนอาการดีขึ้นแต่ปอดก็ติดเชื้อรุนแรงหลังจากนั้นน้องก็มีอาการป่วยมาโดยตลอดนะครับและคุณแม่เองด้วยความที่น้องเนี่ยละสายตาแทบจะไม่ได้เลยคุณแม่ก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหาเงินมาดูแลน้องได้นะครับปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่อนข้างจะเยอะด้วยแล้วยังต้องพาเข้ากรุงเทพมาพบหมอปีละครั้งด้วยครับ4-5ปีกว่าที่เขานิ่งแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนเขานั่งได้เมื่อก่อนนั่งได้แล้วตัวเองทำงานอะไรได้ไหมเมื่อก่อนนี้ได้รับจ้างทำความสะอาดบ้านเวลาใครแบบเขาบ้านเขาทิ้งร้างเนี้ยเขาแล้วเขากลับมาต่างจังหวัดเขาจะรับจ้างครั้งละ100-200ก็ไปรับจ้างของขายของบ้านบ้านค่ะรายได้ตอนนี้มีอะไรบ้างคะมีเบี้ยพิการ1,000บาทแล้วก็เงินจากมูลนิธิส่งพ่อกล้วย1,000บาทค่ะทีนี้ความหวังของคุณแม่นะครับคือคุณแม่บอกว่าอยากจะมีงานที่มันทำจากที่บ้านได้จะได้ดูแลลูกชายด้วยจะได้ทำงานจากที่บ้านด้วยจะได้มีรายได้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณแม่เองก็ไม่อยากจะไปหยิบยืมเงินใครเกรงใจชาวบ้านเขาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมทีนี้ก็ต้องบอกว่าคุณแม่ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณเจ้าอาวาสวัดชงเสวยนี่พระอาจารย์ท่านก็เมตตาจริงนะครับก็ลงพื้นที่มาช่วยเหลือแล้วก็พระอาจารย์ก็ระดมทุนเนี่ยมาซื้อเครื่องซักผ้าให้คุณแม่ได้เปิดลักษณะคล้ายๆกับร้านซักรีดเนี่ยทำงานที่บ้านได้นะครับแล้วก็ยังเอาความช่วยเหลืออย่างอื่นข้าวของที่มันจำเป็นต้องใช้มามอบให้กับคุณแม่ด้วยครับก็อาตมาภาพก็ไม่เห็นแล้วเนาะก็มีความเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าทางแม่ก็ต้องดูแลไม่มีอาชีพนะอาตมาภาพก็เลยคิดว่าจะทำยังไงจะให้มีอาชีพให้ยั่งยืนก็ทางคุณแม่อยากจะเปิดร้านซักรีดนะแล้วก็มีเวลาดูแลลูกด้วยอาตมาภาพก็จะระดมทุนนะในการซื้อเครื่องซักผ้านะจะได้มีอาชีพในการซักรีดก็สงสารทั้งแม่และเด็กนะทีนี้ก็พระอาจารย์ก็เอาเครื่องซักผ้าเอาเตาลงเตารีดอะไรเนี่ยมาช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็หลังจากนี้นะครับคุณแม่จะได้มีอาชีพมีงานทำจากที่บ้านอาจจะต้องขอคุณผู้ชมในพื้นที่ช่วยมาอุดหนุนช่วยมาอุดหนุนช่วยมาเป็นลูกค้าซักรีดกับคุณแม่หน่อยนะครับก็เป็นการส่งกำลังใจไปได้อย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลลูกคุณแม่ก็จะได้ทำได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาเต็มที่อยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้พอมีงานมีเงินแล้วคุณแม่ก็จะได้สบายใจมากขึ้นด้วยต้องแล้วนะฮะให้กำลังใจกับคุณแม่แล้วก็ทุกคนในครอบครัวด้วยครับ